ฝนที่ตกหนักตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาในจังหวัดเชียงใหม่และยังคงตกแช่อย่างต่อเนื่องในช่วงเช้าวันนี้นะคะส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายในพื้นที่โดยเฉพาะจุดไหนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากจุดนั้นก็จะเจอปัญหาแบบนี้ค่ะน้ำท่วมขังรอการระบายจุดที่สำคัญเลยคือย่านตลาดประตูก้อมชุมชนสีปิงเมืองและชุมชนนันทารามเขตเทศบาลนครเชียงใหม่โดยเฉพาะบริเวณรอบตลาดประตูก้อมและถนนช่วงผ่านหน้าวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ระดับน้ำสูงประมาณ 30-50 เซนติเมตรขณะที่ถนนนันทรามซอย5น้ำท่วมสูงแบบสูงจริงๆนะคะบางจุดเนี่ยมีระดับน้ำสูงกว่าถนนเกือบ1เมตรค่ะครึ่งเอวทำให้ชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าในบริเวณนั้นต่างต้องเร่งขนย้ายข้าวของขึ้นสู่ที่สูงทันบ้างไม่ทันบ้างและที่สำคัญเลยชาวบ้านกลัวน้ำจะทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนนะคะเร่งนำกระสอบทรายที่เตรียมไว้มาวางป้องกันแต่ปัญหาคือพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นชุมชนขนาดใหญ่มีผู้คนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและเป็นเส้นทางสัญจรที่สำคัญมีรถยนต์รถจักรยานยนต์สัญจรไปมาต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรกค่ะกลัวจะเกิดปัญหาว่ารถต้องสัญจรผ่านบริเวณที่มีน้ำท่วมขังสูงได้รับความเสียหายดังนั้นจึงมีการนำแผงเหล็กมาวางกั้นไม่ให้รถเข้าออกบริเวณนี้เป็นการชั่วคราวทางเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ลงพื้นที่สำรวจนะคะพร้อมกับเร่งติดตั้งเครื่องระบายน้ำเพื่อสูบน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดมีสาเหตุมาจากฝนตกหนักแล้วก็เป็นน้ำท่วมขังรอการระบายนะครับยังไม่ได้เกี่ยวกับแม่น้ำปิงนะฮะอันนี้ทางจังหวัดเนี่ยเขาก็พยายามที่จะหาทางป้องกันอย่างเต็มที่แต่ฝนเนี่ยมันตกหนักต่อเนื่องจริงๆนะครับก็เลยทำให้เกิดน้ำรอการระบายนะครับ